ประวัติวัดถ้ำขามปีพุทธศักราช2496พระอาจารย์ฟั่นยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ติดกับถนนเลี่ยงเมืองทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดป่าภูธรพิทักษ์ยังติดอยู่กับวัดพระธาตุนารายเจงเวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในระหว่างตอนกลางพรรษาพระอาจารย์ฟั่นได้ปรารภกับลูกศิษย์ว่าท่านได้นิมิตเห็นถ้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาภูพานภายในถ้ำนั้นมีแสงสว่างเท่าๆกับตะเกียงพายุสองดวงอากาศดีสงบถ้าได้ไปวิเวกที่ถ้ำแห่งนี้เหมือนได้อยู่อีกโลกหนึ่งทีเดียวเมื่อออกพรรษาพระอาจารย์ฟั่นได้เดินทางไปยังถ้ำตามที่ได้นิมิตแต่ไม่ได้ตรงไปยังถ้ำท่านได้เดินทางไปกับพระภิกษุและสามเณรเพียง3รูปเท่านั้นท่านไปพักที่วัดป่าอุดมสมพรเพื่อพาคณะญาติโยมบำเพ็ญกุศลแก่บุพการีเมื่อเสร็จจึงออกเดินทางไปพักที่วัดป่ากลางโนนผู้เพื่อบำเพ็ญกุศลครบรอบวันชาปนกิจของพระอาจารย์ผู้ธรรมทินโนจากนั้นได้เดินทางไปพักที่ป่าช้าข้างๆวัดไห่2คืนแล้วเดินทางไปยังบ้านคำขาพอไปถึงญาติโยมได้พาพระอาจารย์ฟั่นไปพักในป่าข้างหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่าดงวัดร้างพระอาจารย์ฟั่นได้ถามญาติโยมในหมู่บ้านนี้ว่าภูเขาแถบนี้มีถ้ำบ้างหรือไม่พวกญาติโยมบอกว่ามีหลายแห่งทั้งถ้ำเล็กและถ้ำใหญ่ในวันต่อมาพระอาจารย์ฟั่นได้พาญาติโยมขึ้นไปดูถ้ำแต่ไม่ตรงกับในนิมิตสักแห่งเดียวพระอาจารย์ฟั่นจึงได้กลับลงมาพักที่หมู่บ้านต่อมาพวกญาติโยมได้บอกกับพระอาจารย์ฟั่นว่ายังมีอีกถ้ำหนึ่งอยู่บนยอดเขาเป็นถ้ำใหญ่มากชาวบ้านเรียกว่าถ้ำขามเมื่อถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านจะขึ้นไปทำบุญและส่งน้ำพระบนถ้ำนั้นเป็นประจำทุกปีในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้พาพระอาจารย์ฟั่นเดินทางไปยังถ้ำขามเป็นเส้นทางที่ลำบากต้องปีนไต่ไปตามไหล่เขาเต็มไปด้วยขวากน้ำเมื่อขึ้นไปถึงถ้ำขามพระอาจารย์ฟั่นได้เดินสำรวจดูรอบบริเวณแล้วท่านได้เอ่ยปากว่าถ้ำนี้แหละที่ได้นิมิตเห็นท่านจึงให้ญาติโยมทำแคร่นอนขึ้นในถ้ำเพื่อจะได้พักค้างคืนที่นี่แต่ความไม่พร้อมจึงได้ลงมาพักที่หมู่บ้านที่เดิมและพร้อมให้ญาติโยมทำทางลงมาด้วยจะได้ขึ้นไปได้สะดวกในวันหลังเช้าวันรุ่งขึ้นของวันใหม่พระอาจารย์ฟั่นได้ฉันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินทางขึ้นถ้ำขามอีกครั้งพร้อมญาติโยมและเสบียงอาหารเพราะถ้ำขามอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากและการออกบิณฑบาตไม่สะดวกการขึ้นถ้ำขามในครั้งนี้พระอาจารย์ฟั่นพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะพักอยู่บนถ้ำขามและในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2497พระอาจารย์ฟั่นได้จำพรรษาอยู่บนถ้ำขามมีพระภิกษุ3รูปเมื่อออกพรรษาพระอาจารย์ฟั่นได้พาญาติโยมชาวบ้านพัฒนาถ้ำขามและมีเส้นทางไปมาหาสู่ระหว่างชาวบ้านกับถ้ำขามสะดวกขึ้นพอถึงหน้าแล้งในปีพุทธศักราช2498พระอาจารย์ฟั่นได้ชวนชาวบ้านและญาติโยมช่วยกันสร้างศาลาโรงธรรมกุฏิสระน้ำจนเสร็จเรียบร้อยจนปรากฏเห็นอยู่ทุกวันนี้และในเวลาต่อมาถนนได้เริ่มต้นสร้างขึ้นถ้ำขามในปีพุทธศักราช2507ทำให้รถยนต์ได้วิ่งขึ้นถ้ำขามได้สะดวกจนถึงทุกวันนี้ในปีพุทธศักราช2499พระอาจารย์ฟั่นได้ลงจากถ้ำขามไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์เมื่อออกพรรษาพระอาจารย์ฟั่นได้กลับขึ้นถ้ำขามพร้อมทั้งพัฒนาถ้ำขามอย่างไม่หยุดยั้งในพรรษาปีพุทธศักราช2500จนถึงพุทธศักราช2505มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ฟั่นที่ถ้ำขามเมื่อออกพรรษาในปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์ฟั่นได้ลงจากถ้ำขามมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรในหน้าแล้งของปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์ฟั่นได้พาญาติโยมพัฒนาเส้นทางท
ถนนจากโรงเรียนบ้านม่วงไข่ไปบ้านหนองโดกอย่างใกล้ชิด 5-6 วันทำให้พระอาจารย์อาพาธอย่างหนักเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครเมื่ออาการดีขึ้นจึงได้มาพักฟื้นที่วัดป่าภูธรพิทักษ์และได้จำพรรษาที่วัดนี้ด้วยในปีพุทธศักราช2506ในพรรษานี้พระอาจารย์ฟั่นยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์เพราะได้รับการขอร้องจากคณะแพทย์และศิษย์กลัวว่าท่านพระอาจารย์จะขึ้นถ้ำขามเพราะต้องออกกำลังกายมากมีอายุมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกับมีญาติโยมไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ตลอดทำให้ไม่ค่อยได้พักผ่อนในปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์เทศรังสีได้กลับมาจากจังหวัดภูเก็ตและได้เผยแผ่ศาสนาให้กับประชาชนในภาคใต้นานถึง15ปีพระอาจารย์เทศได้กลับมาอีสานและได้มาเยี่ยมพระอาจารย์ฟั่นที่อำเภอพันนานิคมในวันหนึ่งพระอาจารย์เทศได้ขึ้นไปถ้ำขามเมื่อได้เห็นสภาพถ้ำขามจึงชอบมากจึงได้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำขามในปีต่อมาพระอาจารย์ฟั่นยังคงไปมาระหว่างวัดป่าอุดมสมพรกับวัดป่าภูธรพิทักษ์และถ้ำขามพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งและเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้ที่ผู้คนทั่วไปเคารพนับถือพระอาจารย์ฟั่นทำให้ถ้ำขามกลายสภาพเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วไปในปัจจุบันถ้ำขามได้รับการจัดตั้งเป็นวัดมีชื่อว่าวัดถ้ำขามตั้งอยู่ที่ตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและยังเป็นที่ตั้งเทศกเจดีเทศรังสีอนุสรณ์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่เทศรังสีหรือพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิสิทธิ์ที่ได้มาละสังขารณวัดถ้ำขามสมดังคำที่ได้ยกย่องหลวงปู่เทศท่านว่าดวงประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขงมาณบัดนี้ดวงประทีปดวงนี้ได้ลับไปจากขอบฟ้าแม่น้ำโขงไม่หวนกลับมาอีกแล้วคงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีกับหลวงปู่ผู้ได้ทำให้โลกสว่างไสวตลอดไปกับความงดงามของหลวงปู่เทศรังสี